่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยSaturday Talk วันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับสินค้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะนี่อยู่ข้างหน้าเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วค่ะมีทั้งกระเป๋าตังค์เคส iPhone แล้วก็สายคล้องกล้องค่ะทำมาจากหนังทั้งหมดแต่เป็นหนังที่ผ่านกระบวนการผลิตซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของ Greenies & Co คุณจี๊ดกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะจี๊ดคะก่อนอื่นเลยขอถามว่าทำไมถึงคิดดีไซน์งานออกมาเป็นอย่างที่เห็นนี่คะตอนนั้นเราตอนที่เราเริ่มดีไซน์เลยเรามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการดีไซน์ของแบบกรีนนะคะอ๋อต้องเริ่มต้นจากชื่อของแบรนด์เลยดีกว่าค่ะว่า Greenies & Co เนี่ยมาจากไหนก็คือว่าจี๊ดมีหุ้นส่วนที่สำคัญก็คือพี่ชายเป็นพี่น้องกันค่ะชื่อพี่เขียวนั่นคือพี่มาของกรีนพี่มาของกรีนค่ะแล้วโรงงานของเราเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่แล้วจริงๆนะเราทำ OEM มาก่อนนานมากก็คือเรารับจ้างผลิตทำงานผลิตเดี๋ยวก่อนนะผลิตสินค้าแนวนี้เหมือนกันแนวอันนั้นจะเป็นเครื่องหนังเป็นเครื่องหนังแล้วก็จะมีแบบพวกสมุดโน้ตพวกstationery ต่างๆแล้วก็จะออกงานที่งานบิ๊กมาประจำอยู่แล้วก็น่าจะเป็นประมาณ10ปีคือนั่นเป็นแบรนด์ที่พี่ชายเขาทำแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังขาดก็คือเรายังไม่มีแบรนด์ที่รู้จักในเมืองไทยเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะการที่เราจะสร้างแบรนด์ในเมืองไทยเนี่ยเราจะเริ่มยังไงดีที่สำคัญคือเราต้องเริ่มจากข้างในตัวเราเองใจเราเองก่อนก็คือว่าถ้าถามว่า Greenies & Co ของเราเนี่ยแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเขาเรียกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจ๋าไหมก็ไม่ใช่เรื่องคอนเซ็ปต์คือ simply green heart คือเราอะมีใจที่เป็นสีเขียวค่ะก็คืออย่างแรกก็คือเราก็เริ่มจากการออกแบบเพราะว่าทั้งพี่เองแล้วก็พี่ชายเนี่ยก็จบที่วิจิตรศิลป์มช.ก็เป็นดีไซเนอร์เป็นศิลปินกันทั้งคู่เราก็เลยว่าจุดแข็งของเราก็คือเราเป็นศิลปินเราออกแบบได้แล้วก็การเรื่องของสิ่งแวดล้อมจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของโนว์ฮาวอะการให้ความรู้กับผู้บริโภคด้วยแล้วก็ผู้ผลิตหลายๆคนว่าจริงๆของที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่จำเป็นต้องเป็นของรีไซเคิลหรือแค่ของรียูสหรืออะไรหรือทำมาจากเศษนู่นเศษนี่เศษขยะมันมีมากกว่านั้นคือมันเริ่มจากต้นคิดเลยค่ะมันคือเรื่องของความคิดของเราว่าเราออกแบบโปรดักต์ของเรามาเนี่ยสิ่งแรกก็คือออกแบบยังไงให้เราเหลือเศษหนังที่จะทิ้งเป็นขยะให้ได้น้อยที่สุดเวลาเราผลิตอะไรมันต้องเหลือเศษถูกไหมตัดให้มันได้ขนาดนี้ที่เหลือเศษก็ทิ้งไปใช่ซึ่งเราต้องคำนวณตรงนี้ต้องคำนวณตั้งแต่แรกเลยว่าอย่างหนังเนี่ย1ตัวเขาจะคิดเป็น1ตัว1ตัวจะออกมา1ตัวมีขาสองข้างอะไรเงี้ยค่ะ1ตัวเนี่ยเราคำนวณแล้วว่า1ตัวเนี่ยเราจะผลิตอะไรให้ได้เศษน้อยที่สุดเพราะว่าการที่เอาเศษไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันคือปลายทางแล้วแต่เราคิดจากต้นทางจากต้นทาง1อันนั้นคือเป็นตัวอย่างแรกที่เราคิดไว้ว่าเอ๊ะเราจะเป็นเรื่องนี้2ก็เป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งแล้วก็มาคิดว่าแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยทำยังไงให้สามารถรียูสแล้วก็ใช้ต่อได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต่ออายุการใช้งานของเขาใช่ก็คือแน่นอนว่ากระดาษก็คือเป็นกระดาษแบบกระดาษรีไซเคิลอยู่แล้วแล้วก็สีที่ใช้พี่ก็ใช้เป็นสีซอยอิงก์ก็คือเป็นสีจากถั่วเหลืองก็คือไม่มีสารตะกั่วไม่พิษกับสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญตอนที่ขนส่งอะค่ะเราสามารถคลี่เขาออกมาได้แล้วก็พับก็ใช้พื้นที่น้อยการขนส่งครั้งนึงก็จะได้ทีละมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็ประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือเป็นเรื่องของความคิดตรงนี้ของแนวคิดที่มีขึ้นมาเนาะแล้วก็สินค้าล่ะตัวGreenies & Co มีสินค้าอะไรบ้างที่อยู่ในแบรนด์ที่ตอนนี้นะคะก็สิ่งแรกที่เราทำก็จะเป็นเคส iPhone ค่ะเคส iPhone เป็นตัวเคสที่ทุกคนใช้จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันแรกเนี่ยจะเป็นหนังที่จะมีเหมือนมีเท็กซ์เจอร์เยอะ
คือจริงๆหนังตรงนี้มันคือหนังที่มาจากข้อพับอะค่ะปกติเราจะเห็นว่ากระเป๋าที่เราใช้เนี่ยจะเป็นหนังเรียบๆสวยๆแล้วตรงข้อพับคนก็จะเห็นว่ามันไม่สวยก็ทิ้งไปเราเห็นว่ามันมีความงามตรงนี้ค่ะอยู่บนเท็กเจอร์ของมันตัวเท็กเจอร์ของมันใช่แล้วแต่ละอันที่ทำออกมาก็จะไม่เหมือนกันก็จะมีความเป็นยูนิคแล้วก็เลยคิดมีชิ้นเดียวในโลกได้ชิ้นเดียวในโลกใช่แล้วก็กล้าคิดเนาะนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นคอลเลกชันแรกแล้วก็หลังจากเคส iPhone แล้วก็จะมีสายพร้อมกล้องด้วยความที่ทั้งตัวพี่เองและพี่ชายเนี่ยชอบถ่ายรูปเราก็จะแบบคิดยังไงให้เนี่ยค่ะจะเห็นว่าทั้งเส้นมาจากหนังชิ้นเดียวกันชิ้นเดียวเลยไม่มีต่อเลยไม่มีต่อเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเศษหนังที่มาเป็นตัวซัพพอร์ตแค่นั้นเองชิ้นเดียวนะคะแล้วก็จะเห็นสีสันเยอะๆนี่จะเป็นคอลเลคชันล่าสุดค่ะตัวนี้เนี่ยอันนี้นอกจากที่เราจะเป็นเรื่องของการผลิตที่เน้นว่าจะเหลือเศษที่น้อยที่สุดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของการฟอกย้อมเลยจะเห็นว่าสีสันทำยังไงวิธีการก็คือของเราใช้สีตัวนึงที่คุณภาพดีมากค่ะซึ่งก็มีราคาสูงแต่ว่าเราสามารถฟอกย้อมได้ที่บ้านทำได้โรงงานไอ้ที่บ้านหมายถึงว่าโรงงานพี่นะก็ฟอกด้วยมือเนี่ยแหละค่ะฟอกด้วยมือใช้เอาแบบแอบบอกเลยนะใช้เครื่องซักผ้านี่แหละนี่บอกทั่วโลกแล้วค่ะนี่ก็คือกระบวนการใช่แล้วก็ใช้ปั่นใช้ปั่นเขาก็จะมีเวลาอยู่แต่คือที่สำคัญก็คือตัวสีตัวนี้ไม่มีสารตะกั่วก็คือไม่มีสารโลหะหนักที่เมื่อยังไงเราก็น้ำก็ต้องชำระลงไปบนพื้นโลกใช่ไหมคะก็คือไม่มีสารตกค้างที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนี่แหละสำคัญแล้วก็สีสันก็ได้แล้วก็ลิขสิทธิ์นี้เป็นของเฉพาะบรินนี่สังคมอย่างเดียวเลยเนาะเห็นไหมคะก็เริ่มมีสีสันมากขึ้นจากตัวที่เป็นลายหนังเทคเจอร์หนังนะคะมี 3-4 อย่างแบบนี้แรกๆที่ออกมากับสินค้าประเภทนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างมีคำถามแรกเลยคือทำเครื่องหนังแล้วมันอีโคตรงไหนนั่นแหละสิใช่ก็จะมีคนแล้วคุณจิ๊บตอบไหมคะเราก็บอกว่าอยู่ที่กระบวนการผลิตค่ะคือก็จะมีหลายๆอย่างถ้าคนใช้แบรนด์เนมเราไม่ได้ว่าใครแบรนด์เนมที่ดีๆเนี่ยคุณภาพดีมากๆคุณต้องรู้เลยว่าเขาไม่ใช่แค่เขาไปซื้อหนังที่ไหนก็ได้เขาเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงสัตว์นั้นๆเพื่อที่จะถึงเวลาก็ฆ่ามันเพื่อที่จะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่พูดถึงแล้วก็โอเคเราไม่ได้ว่าเขาก็มีวิธีการของเขาแต่ของเราเองเราก็คิดว่าของเราเป็นหนังที่เราก็เลือกแล้วก็เลือกปกตินี่แหละแต่ว่าเรามาในเรื่องของกระบวนการที่เราจะแบบถึงบอกว่าถ้าเราบอกว่ากรีนเนียนโคแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเราบอกว่าเราแค่กรีนฮาร์ทนะคือเรามีจิตสำนึกของความรักโลกแล้วก็ไม่ถึงขนาดแบบว่าโอ๊ยฉันไม่ฆ่าสัตว์ฉันไม่กินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นมาแต่อย่างน้อยเนี่ยมีจิตใจที่เริ่มนะอะไรที่ทำได้ก็ทำนะคะก็เป็นทุกคนทำร่วมกันก็ดีมากเห็นไหมกลายเป็นว่าทุกคนมีแนวคิดนี้ในการรักโลกมากยิ่งขึ้นเนาะตอนนี้เรามีหน้าร้านไหมคะตอนนี้หน้าร้านยังไม่มีค่ะก็มีที่จำหน่าย2ช่องทางนะคะในโซเชียลมีเดียก็จะเป็นใน Facebook แล้วก็ตอนนี้กำลังทำเว็บไซต์อยู่ก็ชื่อ Greenies & Co เลย .com นะคะใน Facebook นี่คือเสิร์ชเข้าไปก็ชื่อว่า Greenies & Co เลยค่ะเป็นชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์เลยในเว็บไซต์เลยแต่ว่าแอนตัวแอนจะเป็น AND นะคะลองเสิร์ชเข้าไปดูได้เนาะฝากเบอร์โทรไว้หน่อยไหมคะค่ะเบอร์โทรก็ติดต่อหาจิได้เลยหรือว่าอยากจะรู้เรื่องจริงๆไม่ปิดนะเรื่องกระบวนการผลิตเรื่องที่บอกเมื่อกี้เลยใช่ไหมจริงๆก็ทำเป็นแบบกระซิบนิดจริงๆบอกว่าก็บอกได้บอกได้ก็จริงๆก็โทรมาได้เลยค่ะที่0817762052ค่ะนะคะพอพูดถึงสินค้าแนวกรีนเด็กรุ่นใหม่ก็เดี๋ยวนี้เราก็เริ่มรู้มากขึ้นนะคะต้องบอกว่ากระแสตลาดสินค้าพวกแนวอีโคแนวกรีนพวกนี้มันเดินต่อไปได้ไหมคุณจี๊ดชี้ว่ามันเดินต่อไปได้อีกไกลอะค่ะแอบบอกนิดนึงว่าจี๊ดอะไปร่วมกลุ่มกับทางคุณท็อปพิพัฒน์ก็ที่ผ่านมาในงานบ้านและสวนแฟร์ก็จะเป็นอีโคดีไซน์ไทยๆซึ่งงานนั้นน่ะเราก็เปิดเป็นอีโคมาร์เก็ตนะคะแล้วก็เราก็รวบรวมโปรดักต์
ดีไซน์ต่างๆที่ดีไซน์จากคนไทยเนี่ยแต่ว่าเน้นในเรื่องของนึกถึงสิ่งแวดล้อมก็คือมีใจเกี่ยวกับสีเขียวนี่แหละค่ะมารวบรวมกันตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณ 4-50 แบรนด์แล้วนะคะแล้วเราก็ในอนาคตก็คือแอบบอกเพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดตั้งด้วยค่ะก็เราจะมีงานออกงานที่เป็นเฉพาะค่ะก็เฉพาะของเราเรื่อยๆเพื่อให้เหมือนกับว่าให้ทุกคนรู้ว่าในกระแสของ product design ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีนะเราสามารถที่มาช้อปปิ้งได้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้าเป็นไปในทางที่ดีเราก็อยากจะให้มันเติบโตแล้วก็สามารถที่ให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบใครบอกก็สินค้าสิ่งแวดล้อมมีแต่แค่เอาขยะมาทำมันไม่ใช่มันมีมากกว่านั้นแล้วสวยด้วยค่ะสามารถใช้ได้จริงการรวมกลุ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็เกิดเป็นพลังใหญ่ๆนะให้ทุกคนไปช่วยกันสนับสนุนแล้วกันนะอย่างน้อยไปเดินช้อปปิ้งคนขายก็จะได้มีกำลังใจนะคะอย่างนี้ค่ะแล้ววันนี้พี่จิ๊กมีอะไรมาแจกคุณผู้ชมอะคะก็ที่เห็นนะคะจิ๊กก็จะมีกระเป๋าสตางค์เลย1ใบมีสายคล้องกล้องนะคะแล้วก็มีเคส iPhone 5ค่ะอย่างละชิ้นก็ถ้าใครอยากได้นะคะก็ส่ง SMS นะคะพิมพ์คำว่า green นะคะส่งกันเข้ามาที่422-1980หรือว่าถ้าสะดวกอีเมลก็อีเมลกันได้เข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com ค่ะเนาะสินค้า green เท่จะตายคุณผู้ชมนะเรายังอยากได้เลยนะคะเราไปอุดหนุนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่จี๊ดมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยนะคะกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าเป็นเทศกาลของขนมไหว้พระจันทร์แล้วค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปชิมขนมไหว้พระจันทร์นะคะรับรองว่าที่นี่เด็ดและอร่อยแน่นอนกลับมาสักครู่ค่ะ